ค่ะหลังจากที่เราได้เห็นนะคะถึงภาพการดำเนินงานนะคะในบทบาทของแต่ละหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนะคะซึ่งคงต้องขออภัยผู้บริหารทุกท่านด้วยที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาแต่ว่าอาจจะมีเวลานำเสนอสักเล็กน้อยนะคะค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราก็จะได้มารับฟังนะคะการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหรือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะผลักดันนะคะการดำเนินงานโซนนิ่งเกษตรให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะซึ่งในวันนี้นะคะผู้ที่จะให้เกียรติดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณเปรมณสงขลาบรรณาธิการวารสารเคหะการเกษตรค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมจริงๆแล้วนึกว่าจะได้มีโอกาสมาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นนะเพราะแนะนำไว้ว่าให้ท่านอดีตรองนายกได้เปิดประเด็นเสร็จแล้วก็ดำเนินการเพราะว่าใช้คำว่าเสวนาเนี่ยมันจะต้องทุกท่านมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่ใช่บรรยายอันนั้นทั้งหมดนี้คือการบรรยายซึ่งมันเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของการเสวนาพอบรรยายปุ๊บทุกท่านก็บรรยายไปเรื่อยไม่รู้ว่าประเด็นหัวข้อที่เราตั้งวันนี้ผู้ฟังนี่ต้องการอะไรใช่ไหมครับผมเองฐานะเป็นผู้ฟังเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าโอ้วันนี้ข้อมูลมันเต็มหัวแต่มันเข้าหัวนิดเดียวเพราะมันใช้ประโยชน์ที่จะมาเขาเรียกว่า analyze ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายเนี่ยมันน้อยอ่ะท่านเพราะอยากฝากถามเจ้าภาพนะเพราะว่าต่อไปนี้คือการที่จะเพิ่มรายได้มันตรงนี้มันไม่เพิ่มรายได้มันเสียเวลาเยอะครับท่านขออภัยนะที่พูดตรงๆนะครับเพราะผมเองไม่ได้กินเงินเดือนรัฐบาลเป็นเกษตรกรครับแล้วก็เพื่อนๆผมก็อยู่สำนักงบประมาณเยอะงบประมาณที่เราใช้บางครั้งเนี่ยเหมือนที่ท่านหนักใจนะครับผมจบวิทยาศาสตร์เกษตรแล้วก็เปียโททางด้านบริหารแล้วก็ไปทำธุรกิจตนเองนะครับและตอนนี้ก็ทำนาทำสวนอยู่ที่ปทุม70ไร่สิ่งที่พวกเราที่คุยมาทั้งหมดนี้นะครับผมขอให้เป็นกันเองนิดนะเดี๋ยวใช้เวลาสัก15นาทีเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รวบนิดหนึ่งนะครับว่าโซนนิ่งเนี่ยผมก็ตามตั้งแต่ท่านสมัย30กว่าปีที่ดร.สมนึกศรีปรังมันไม่เดินนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบัวสีเหล่าประเทศไทยเนี่ยนะเกษตรเนี่ยเป็นบัวที่อยู่ล่างสุดเลยท่านอยู่ล่างสุดเลยขุดขึ้นยากที่สุดท่านอันนี้พูดความจริงนะผมอยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีมาประมาณเกือบ30ปีณขณะนี้ณวันนี้เนี่ยนะครับเวลาเขาจัดงานบวชงานแต่งงานงานศพ7วัน7คืนยังเหมือนเดิมแล้วดนตรีต้องแข่งกันเป็นล้านต่อคืนเงินทิ้งไปหมดเลยผมพยายามช่วยกับทางดร.ประทีปดร.ทัศนีในการที่จัดโปรแกรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดจัดเลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ออกมาพรีเซนต์ว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างนี้และมีแปลงตัวอย่างให้เห็นมีคนที่สนใจจริงๆนี่นะครับประมาณสัก5รายสองครั้งนั้นนะครับประชุมทีมเลี้ยงหมดเลยประมาณครั้งละ30 40ให้คัดเฉพาะหัวกะทิจริงๆมาดูแต่ทุกคนเปลี่ยนสนใจจริงๆเนี่ยไม่เกิน5รายสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือตัวผู้นำในท้องถิ่นถ้ามีผู้นำในท้องถิ่นที่ดีอย่างผู้ใหญ่ร่มแถวห้วยขมิ้นหรืออีกหลายๆจุดที่กรมส่งเสริมการเกษตรทำตอนนี้นะครับ30กว่ารายคลินิกดินซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นภารกิจของทางกรมพัฒน์ด้วยซ้ำไปอันนั้นเกิดครับอบจ.อบต.ท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อนเกิดครับซึ่งตรงนี้ก็งานวิจัยก็บอกแล้วว่าสามารถที่จะทำให้เกิดการลดต้นทุนนี่นะครับประเทศปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ย 15,000 ล้านต่อปีแต่วิธีการทำอย่างนี้ทำให้ไปทำให้โครงสร้างธุรกิจปุ๋ยเขาเปลี่ยนโครงสร้างคือรายได้จากการปั้นเม็ดเนี่ยตรงนี้รายได้เขาจะหายไปแรงต้านจะมหาศาลมากเนี่ยไอ้นี่คือประเด็นปัญหามันขณะนี้ผมก็เชื่อว่าโซนนิ่งมันนิ่งต่อไปครับท่านเพราะอะไรเปลี่ยนพฤติกรรม
ชาวนาเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไร่และชาวนาชาวนายากที่สุดชาวไร่มีโอกาสเพราะว่ามีโรงงานเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะอ้อยขับเคลื่อนได้เพราะว่ามีกลไกมหาศาลในเรื่องของอ้อยที่จะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องส่วนหนึ่งผมไปที่เมืองการไปดูโรงงานของมิตรพลขณะนี้มีการใช้เรื่องของทางด้าน precision farm เอาจักรกลขนาดใหญ่เข้ามาคนขับรถเตรียมดิน land levering สามารถทำงาน3ทุ่ม4ทุ่มโดยไม่ต้องดูเลยว่าไถยังไงรายงานสามารถเข้าไปที่ออฟฟิศ control costing ทุกอย่างได้หมดเลยครับมันถ้าจะโซนนิ่งนะครับในฐานะอาวุโสนะท่านผมอาวุโสน้อยกว่าท่านนิดเดียวประเทศไทยเราเสียเวลามากกับเรื่องของการที่คิดโดยที่ไม่ได้ดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรโจทย์ไม่ได้อยู่ที่บนทฤษฎีครับอยู่ที่ว่าเราจะภาคปฏิบัติอย่างไรถ้ายังเดินอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเราสู้เพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยไม่มีทางได้แล้วตอนนี้ทั้งเวียดนามใช้เรื่องคอมมูนในการขับเคลื่อนคอมมูนนั้นคอมมูนพม่าตอนนี้สิงคโปร์ไปลงทุนเกาหลีไปลงทุนเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หมดเลยครับที่งานฮอติเอเชียเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเจอเขมร2รายถามว่าปลูกเท่าไหร่เขาบอกว่า 1,000 เฮกตาร์ 1,000 เฮกตาร์นะครับ 6,000 กว่าไร่เป็นบริษัทมีลำไยอยู่ใกล้ชิดกับทางสอยดาวฮะ100เฮกตาร์ใช้ระบบ drip irrigation หมดเลยนี่คือการเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านของเราเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากครับเพราะเป็นลักษณะของการ investor ไม่ใช่เกษตรกรรมที่มีแต่กรรมเหมือนบ้านไทยเหมือนเมืองไทยเอาละครับขอเปิดเลยนะ เพราะว่าในภาคของเกษตรกรหรือภาคคนนี้ไม่ได้กินเงินเดือนหลวงเนี่ยนะมันฟังแล้วอึดอัดครับท่านแล้วถ้ายังเดินอย่างนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเกษตรกรรมไทยเนี่ยมันมีแต่กรรมต่อไปแล้วคนที่จะอยู่รอดก็คือคนที่อยู่3กับ1กับ2คือบัวพ้นน้ำกับลงมานิดนึงแค่2กลุ่มแค่นั้นนอกนั้นเนี่ย 0,000 หมดรับรองได้เลยแถวผมนะครับปทุมธานีคนที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่เกิน 10% นี่คือตัวแปรที่ทำให้โซนนิ่งมันเดินไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะครับท่านอาจารย์ดร.อโนไทยรู้ดีใช่ไหมครับเอาละทีนี้หัวข้อที่วางไว้ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนขอให้พูดกันไม่ต้องเกรงใจได้ไหมครับไม่งั้นเสียเวลานะท่านเป็นห่วงนะครับประเทศไทยน่าห่วงนะครับทุกด้านตอนนี้เบื้องตรงไหนก็จับตรงไหนก็เละหมดเลยที่วิทยาลัยเกษตรกรรมตอนนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าไม่มีคนเรียนหนังสือเอาชาวเขามาเรียนนะเพื่อเอาโควต้าไม่มีครับคนเรียนเกษตรตอนนี้มีแต่ลดลงแล้วที่เรียนก็ไม่ยอมลงพื้นที่เพราะมันร้อนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับท่านเมื่อเดือนธันวาผมไปที่มาเลเซียไปคุยกับพอ.มาดี้ดร.ชาลีท่านพูดเย้ยมาคำนะบอกว่าคุณส่งออกสินค้าเกษตรเป็นฟู้ดออฟเดอะเวิลด์ก็จริงแต่สินค้าที่คุณส่งออกไปนั้นมันมีอะไรปนเปื้อนเยอะแยะคุณรู้ป่ะเพราะงั้นนโยบายมาเลเซียก็คือต้องการผลิตสินค้าที่เป็นพรีเมียมส่งออกเพราะงั้นมะเฟืองตอนนี้ส่งออกยุโรปอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในเน็ตเฮาส์หมดเลยมะม่วงตอนนี้กำลังอยู่ในเน็ตเฮาส์ทั้งหมดเพื่อพรีเมียมปลอดภัยในการส่งออกเป็นอย่างนี้เลยครับเพราะงั้นบริบทรอบนอกบ้านเราตอนนี้เขาข้ามมาเลยครับของเรายังนิ่งยังโซนยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมกุ้มใจนะเครียดไหมครับเมื่อกี้ก็มันฟังเพลินไปเรื่อยแต่ตอนนี้เข้ามาสู่บริบทความจริงของชีวิตจริงของเกษตรกรณขณะนี้โดยเฉพาะชาวนาเหนื่อยที่สุดตอนนี้และยิ่งราคาอย่างนี้เก็บเงินก็ไม่ได้หมายถึงว่าร้านค้าทั้งหลายเก็บเงินไม่ได้เงินหมุนไม่มีประเทศไทยเลยช็อตแล้วตอนนี้
เชิญครับ15นาทีนะหมดยังตกลงผมว่าไม่ต้องเคลื่อนแล้วละครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาไมค์ไปให้ท่านเพราะว่าเคลื่อนทำโมชั่นในทางวิศวะนั่นคือการเสียเวลาใช่ไหมครับเป็นคอสติ้งเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเคลื่อนแล้วครับแล้วก็ให้สิทธิ์ทุกท่านนะครับที่จะออกไอเดียความเห็นเพื่อไปสู่ว่าการโซนนิ่งนั้นจะสามารถเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรหรือเปล่าเชิญนะครับท่านอาจารย์ดร.อนุชัยหม่อมหลวงอนุชัยท่านอาจารย์อาวุโสมากที่สุดและท่านก็เป็นเกษตรกรอยู่ที่เชียงรายด้วยท่านมาหลายรอบเลยท่านจะเปิดสักนิดหนึ่งก่อนไหมครับขอสักท่านละไม่เกิน2นาทีแล้วกันนะครับฮัลโหลนอทัยชุมสายเกษตรกรเชียงรายอดีตราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณที่คุณเปรมปรีให้เวลาเรื่องโซนนิ่งเนี่ยดีมากเลยทั้งอุดมการณ์เมทโทรโลยีวิธีที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นตัวฐานให้ประเทศเราต้องใช้นะเป็น must เป็นสิ่งที่ต้องทำไม่สายเกินไปนะครับสำหรับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินโซนนิ่งให้ชัดเจนเดินไปเลยหยุดเวลาเนี่ยตกอับท่านรองทิพย์ดีมาคุณโอรานก็มาไม่ได้นั่งกลุ่มสิทธิ์มือขวาผมเลย เอาละท่านรองทิพย์ดีคุณนี่ก็เก่งเป็นฝ่ายวิชาการด้วยเริ่มพรีเริ่มด้วยความคิดและแนวคิดของเกษตรกรดังนั้นงานหลักคือเปรมอาจารย์เปรมไม่มีปรีครับผมชอบกินหัวปรีซะด้วยจะสะกดคนลำแบบโอเคครับฝากงานกรมส่งเสริมนิดนึงครับท่านจะต้องเรียกดึงเรื่องความคิดแนวคิด motion mindset หลายอย่างนะฮะเกษตรกรไทยเพราะ education เขาแค่นั้นไม่ต้องคุณนะดูไม่สุภาพพ่อแม่พี่น้องเราหลายคนก็เป็นเกษตรกรแต่เราจะแก้ความคิดเขาได้อย่างไรมีโอกาสเรียนระดับ postdoctorate ที่ญี่ปุ่นผมขอ professor ขนาดทำงาน research ขั้นสูงขอผมมาก่อนครับ7วันผมได้อยู่กับเกษตรกรขั้นสูงผมอยู่กับเกษตรกรครับตัวเขาเองเนี่ยถูกเทรนนักการศึกษาเขาแค่ high school ในอดีตภรรยาไม่ถึงเขาเอาวิชาเข้าไปใส่ภรรยาจนครบให้เทียบไฮสคูลเงินรัฐหมดครับเชื่อเถอะครับคนป.7 ม.3 ถ้าเรียนด้วยระบบรีโมทเซนซิ่งด้วยเอกสารด้วยโอเพนยูนิซิตี้อะไรก็แล้วแต่สมองก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดนิดครับเรามีกฎหมายเกษตร 3-4 ฉบับเขารู้หมดเลยครับทำให้นู่นผิดทำให้นี่ผิดเห็นไหมฮะมันคุณต้องเปลี่ยนที่มนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ต้องไปเปลี่ยนครับถามว่าทำไหม มาต้องทำฮะมาพอมนุษย์มันเปลี่ยนสูงกว่าปั๊บเนี่ยมันจะรับอะไรที่ง่ายแล้วมีเหตุมีผลอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยในการทำงานคงไม่มีซื้อเหล้ากินเบียร์3ขวดร้อยไม่มีความหมายเพราะชีวิตมันจะแย่อยู่แล้วจะเอา100บาทไปทำไมเขาคิดได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเกษตรกรต้องรีบทำก่อนเขาว่าล้มเหลวนโยบายการศึกษาแต่ว่าตัวเกษตรกรเป็นแกนใน20กว่าล้านคนรีบเถอะครับผมฝากกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางศึกษาส่งเสริมการเกษตรก็รักหนักพูดไปก็ไม่ดีแล้วผมก็รักผมนี้ผมมีค่าทำงานให้แผ่นดินมากไปแต่โดนอัดตลอดพอเขาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เขาเป็นคนใกล้ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรับหน้าแล้วเขาก็แก้ยากมาก
ตกลงอาจารย์คิดว่าโซนนิ่งก็ยังไปต้องจำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องทำต้องทำครับแล้วทำให้ดีที่สุดสำเร็จผลที่จะเกิดขึ้นคือต้อง human resource ครับบุคคลต้องไปตกที่ human resource เปลี่ยนทัศนะเขาให้ได้ครับอีกอันนึงฮะเมื่อกี้พูดกันขณะที่บรรยายโดยท่านทิพย์ดีและผู้รู้หลายท่านว่าหยุดตรงว่าพิษตกค้างยังมีอยู่มันมะเร็งก็จะนำชาติไทยเป็นนโยบายระดับชาติคือจงขึ้นสวรรค์ด้วยมะเร็งเพราะว่าไม่มีตัวสกรีนอาจารย์อยากให้เป็นอินทรีย์ไม่ถึงระดับไม่ถึงระดับขอให้ปลอดภัยถ้าปลอดภัยโดย WHO มีมาตรฐานอยู่แล้วครับแค่นั้นก็สบายครับถามว่าใครทำครับโมเดลที่สำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำเรื่องโครงการหลวงขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตรวจเป็น10คนเลยครับตรวจทุกคอมแพคซัมปลิ้งเป็นระบบสแตทิสติกหมดถึงได้ทานได้แล้วผมทานตั้งแต่วันนั้นจนอยู่นี้ครับถึงที่มายืนอยู่ได้ครับของแพงที่สุดผมก็ต้องหาเงินหนักที่สุดเพื่อมาซื้อของครับจากโครงการหลวงครับแต่ผมก็ภูมิใจเพราะชีวิตผมอยู่ได้เห็นไหมฮะนี่เป็นโมเดลที่ผมเห็นเลยอาสาสมัครท่านมา5ปีจากนั้นผมก็ทานโปรดักต์ตลอดอันนี้เป็นเคล็ดอันหนึ่งของอายุยืนนะตอนนี้อาจารย์78แล้ว78ครับยังเดินยังเดินขึ้นภูเขาได้สบายวันละ 1,800 เมตร900เมตรเดินไปทำงานแล้วเดินกลับอีก900เมตรครับเป็นรูปภูเขาครับเกือบ2กิโลสบายมากครับแล้วนั่งทำงานสักครู่นึงปัสสาวะสักหน่อยแล้วทำงานเลยครับโซนนิ่งเดินหน้าต่อไปแต่ปรับทัศนคติเพิ่มเรื่องhuman resource ทุกๆส่วนครับทุกจุดเลยครับครับเจ้าหน้าที่ด้วยครับแต่ทำอย่างไรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ human resource ครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะอาจารย์อันที่สองก็คือเรื่องสกรีนของที่ออกมาจากไร่นาครับผมได้เสนอผ่านสำนักคณะกรรมการอาหารแห่งชาติซึ่งผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เรามีกฎกระทรวงนะเรามีกฎมาตรฐานมาตรฐานครับอาหารแห่งชาติครับแล้วก็แหล่งที่ผลิตอาหารไม่สามารถเอาไปทำโรงงานได้ครับในพระราชบัญญัติอาหารแห่งชาติทวงได้ทีละ1ปีครับนักธุรกิจทนไม่ไหวครับผมจะทวง5ปีเสร็จเลยครับไปอ่านดูให้ดีครับแล้วเราได้วางแผนนโยบายทั้งหมดไปแล้วว่าเราจะทวงทีละปีครับการบ้านเยอะแล้วคุณจะทำโรงงานนะคุณซื้อก็ซื้อผมไม่ให้ทำการบ้านเยอะแล้วครับอาจารย์การบ้านเยอะฮะไปอ่านพรบอาหารแห่งชาตินะฮะครับครับขอบพระคุณครับนะอันนั้นสำคัญนะในนั้นจะเขียนไว้ว่าครับย่อๆครับในนั้นจะเขียนว่าทุกระยะ100 200กิโลเมตรเนี่ยนะที่ผมเสนอไปเป็นเมทรโลยีวิธีที่จะทำให้ได้เราจะตั้งโรงงานของรัฐครับแบบเดียวกับโรงบรรจุอาหารของโครงการหลวงครับที่เป็นโมเดลครับครับจะถูกสกรีนทำความสะอาดตรวจพิษตกค้างครับเกรดดิ้งและแพ็คกิ้งเป็นรีเทลแพ็คไม่โฮลเซลแพ็คไม่มีอีกต่อไปครับที่เอาเวสต์โปรดักต์มาทิ้งตามเมืองใหญ่ๆขอบพระคุณครับอาจารย์ฮะนะขอบคุณครับคงจะต้องให้อาจารย์เวลาสักครึ่งวันเนาะครับต้องไปทำอยู่ประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะมากทำหลายเวทีแล้วครับขอให้ประเทศไทยเดินต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับท่านอธิบดีท่านวิทยากรเมื่อสักครู่นี้ท่านจะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเวลาเหลือสักไม่กี่นาทีแล้วครับก็ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับคือก็คงไม่พูดนะฮะเรื่องฝ่ายเกษตรกรฝ่ายอะไรต่างๆนะเพราะว่าเราเข้าใจปัญหากันดีทีนี้ในเรื่องพอเราเริ่มต้นโซนนิ่งเกษตรเนี่ยผมอยากพูดถึงภาครัฐบ้างนะฮะภาครัฐเองเนี่ยพอจะทำเนี่ยทุกคนก็บอกว่าต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับแล้วข้อมูลมันก็กระจายไปทั่วเต็มไปหมดเลยทุกคนก็อยากจะมีข้อมูลทั้งหมดนะแล้วจะรวบข้อมูลเอาไว้คนเดียวอย่างเนี้ยเก็บไว้ผมว่านั่นเริ่มต้นก็ผิดแล้วนะครับก็คุณรวบข้อมูลเอาไว้คนเดียวเนี่ยเวลาอัปเดตคือต้องเชื่อมข้อมูลกันให้มากที่สุดนะลักษณะที่ทางสกอพูดคือเรื่องของพัทเวฟเนี่ยผมว่านั่นจะช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างมากนะถ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์จะทำพัทเวฟที่ฟาซิลิเตทเรื่องของข้อมูลทั้งหมดนะเจ้าของข้อมูลไปอัปเดตเองนะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะมาใช้เชื่อมในพอร์ทเวฟตรงนี้ได้เนี่ยนะนั่นคือการประหยัดนะไม่งั้นสตอเรจมหาศาลมากมายนะถึงจะมีคลาวด์กลัวจะไม่พอได้ซ้ำมันจะกลายเป็นขยะกลายเป็นขยะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตนะที่อาจารย์อานนท์บอกว่าอัปเดตทุก2
เดือนละ2ครั้งเนี่ยเดือนละครั้งนี่ผมว่าสุดยอดละ ไม่ต้องถึง2ครั้งด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะแม้กระทั่งเรื่องของการพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ปลูกวันเดียวกันพร้อมกันหมดนะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายวันที่ปลูกพร้อมกันเนี่ยไม่มีทางที่จะได้มาแล้วทำอย่างไรที่เรื่องของการมอนิเตอร์ตรงนี้ว่าปลูกเมื่อไหร่นะตอนที่อยู่สสก.เนี่ยผมก็ให้ทำในเรื่องของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมให้มาโคเรเลตกับแม้กระทั่งสีของใบข้าวนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะพิจิตรในเรื่องของผลผลิตออกมาได้นะเราจะบอกได้เลยว่าผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่นะจากการใช้ไอ้เรื่องของการฟังแสงของอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่นะแล้วก็คิดว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยเมื่อก่อนผมกับทางทิสดาเองผมก็บอกว่าโอ้ยขายแพงมากเลยนะแล้วตอนหลังก็คุยบอกไม่เป็นไรสำนักงบช่วยเป็นตัวกลางเอาเงินที่เราจะต้องซื้อเนี่ยให้ทิสดาไปแล้วทุกหน่วยงานขอแชร์ใช้ข้อมูลอะไรเนี่ยไม่งั้นเราจะต้องจ่ายจากกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอยู่ตลอดเวลานะครับก็คิดว่าคงจะเริ่มทำไปได้เรื่อยๆนะเพราะข้อมูลพวกนี้สำคัญในเรื่องของการที่จะบอกว่าตรงไหนปลูกอะไรผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่นะไม่งั้นสสก.ก็เป็นเป้าบอกว่าโอ้ยข้อมูลไม่ถูกต้องนะผมถามว่าใครมีข้อมูลถูกต้องบ้างในประเทศไทยมันรีเลทีฟทั้งนั้นมันไม่ได้แอบโซลูทนี่นะมันไดนามิกด้วยมันไดนามิกด้วยนะเพราะฉะนั้นผมอยู่สสก.6ปีเนี่ยผมบอกว่าเขาว่าไม่เป็นไรนะคนไหนว่ามายืนยันกันมาของใครถูกนะไม่มีใครถูกหรอกครับนะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าเรื่องของการเอาข้อมูลมาเนี่ยแล้วการวิเคราะห์เป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้ต่างคนต่างมีข้อมูลแต่ว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีใครทำนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะบอกจะทำอะไรจะขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเราเสียเงินเรื่องพวกนี้มากมายนะครับก็คิดว่าตรงนี้สำคัญว่าตัวนิ่งในภาครัฐเองต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนครับขอบคุณครับเรื่องดาวเทียมไม่ใช่ครับคือเรื่องที่สำคัญคือว่าเรื่องการทำพอร์เทลท่านที่ผมทราบว่าทิสตาเนี่ยก็ได้ไปทำร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรนะฮะที่จะทำเป็นต้นแบบแต่ไม่ทราบว่าทางหน่วยงานของทางกรมพัฒนาที่ดินกรมสวนกรมสวนเกษตรกระทรวงเกษตรตอนนี้ที่เรามีคุยกันหลายรอบแล้วว่าอย่างน้อยจะให้เราจะแต่ละหน่วยเนี่ยเปิดข้อมูลนะครับทำไม่ได้เดี๋ยวเราไปเอาระบบไปลงให้นะครับคือตอนนี้ผมมองว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีนะครับปัญหาผมว่าเป็นปัญหาในเรื่องของบางทีกฎระเบียบภายในหรือว่าอาจจะยังเรื่องของการความเข้าใจภายในหน่วยงานที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งแต่ละหน่วยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันดังนั้นตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกที่เรื่องเราได้นำเรื่องนี้เข้าครม.ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ในเรื่องของroadmap การแชร์ข้อมูลนะฮะในเรื่องเชิงแผนที่ในการและภาพถ่ายต่างๆนะครับรวมในภูมิศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งทางครม.ก็ให้ความเห็นชอบให้เดินหน้านี้โดยภายใต้กรอบของคณะกรรมการภูมิศาสตร์ประเทศแห่งชาติอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีความคืบหน้านะครับแต่ก็ต้องกลับไปในแต่ละหน่วยนี่ก็ต้องไปดูในเรื่องอุปสรรคภายในด้วยอีกอันนึงคือเรื่องของการติดตามนะครับแต่ที่ผมเรียนแล้วเนี่ยดาวเทียมมันมีหลายสเกลนะครับถ้าเผื่อการติดตามและในลักษณะภาพใหญ่นะครับโมดิสที่มันคัฟเวอร์ประเทศไทยทุกวันนะครับ250เมตรเราอัปเดตเพื่อให้ได้คลาวด์ฟรีเนี่ย2อาทิตย์แล้วเปิดเป็นเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับใครๆก็ไปใช้ได้แต่ตอนนี้ผมยังคิดว่ามันก็ประเด็นเดียวกับที่ท่านอธิบดีพิชาติว่ามันก็มีความไม่ตรงกันนะครับข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมกับข้อมูลบางครั้งที่ได้จากการรายงานจากในพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตรงกันมันก็กลับไปเป็นปัญหาเดิมซึ่งผมเห็นด้วยท่านอธิบดีเลยว่ามันประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องนะครับมันต้องเอาลองไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบในระดับหนึ่งกรมการข้าวนะครับเป็นหน่วยที่ดึงไปเอาข้อมูลราย2สัปดาห์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้าวเนี่ยไปใช้อยู่นะครับแต่ในภารกิจกรมข้าวการเฉพาะถ้าบอกกรมส่งเสริมพนักงานเศรษฐกิจเกษตรหรือแม้กระทั่งพัฒนาที่ดินเนี่ยดึงตรงนี้ไปใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมันแปลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น GIS เป็น shape file ถ้าก็ได้หรือจะเป็น XMLที่สามารถเอาไปใช้ได้ผมว่าก็อยากจะโปรโมทนะครับที่ให้นำไปใช้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้ท่านอธิบดีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้แสงในการดูใบสีใช่ไหมครับและสามารถมาคำนวณเรื่องของผลผลิตได้ตอนนี้ในอ้อยก็มีผู้เริ่มนะครับ
รายใหญ่ๆนะในการที่จะเอาไอ้ตัวมัลติสเปกตรัมบินโดยการใช้โดรนแต่ว่ากล้องตัวนี้นี่ก็ราคาค่อนข้างสูงเครื่องบินมันถูกไม่มีตังค์แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการเซอร์วิสในการบริการตรงนี้ว่าดูใบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของปุ๋ยเปย์ต้องขาดยังไงก็จะมีการใช้ซึ่งมาเลเซียตอนนี้ในส่วนปาล์มเนี่ยจะมีเอกชนบริการไปถึงขั้นบริการแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเทคโนโลยีจริงๆตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ขาดเหมือนที่ท่านว่าแต่เรื่องของการที่จะมา implement เนี่ยจะทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำไงที่จะให้แต่ละหน่วยเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันให้มากที่สุดเพื่อที่จะขับเคลื่อนตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องของโซนนิ่งที่จะให้เกิดดีมานด์ซัพพลายมันพอดีตอนนี้ราคาทุเรียนนะครับดีมากๆคนปลูกยางพาราในเขตตะวันออกโค่นยางพาราปลูกทุเรียนท่านเชื่อไหมถึงแม้จะใช้เวลา5ปีเขาก็บอกว่าเขาจะต้องทำเพราะรู้ว่ายางมันไม่มีอนาคตแล้วถึงเวลานั้นอะไรเกิดขึ้นกับทุเรียนมันเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาจะโค่นเมื่อไหร่เขามีปัญญาจะโค่นเขาก็โค่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงเพิ่มเมื่อไหร่แค่ไหนตัวเลขไม่รู้ครับเพราะงั้นเกษตรเหมือนกับการเล่นการพนันเหมือนเล่นหุ้นเลยตอนนี้หนักมากครับผมก็เลยมองไม่เห็นว่าไอ้โซนมันดีนะทุกอย่างดีหมดเลยตามภาคทฤษฎีแต่ปฏิบัติถ้าเป็นประเทศไทยคนไทยยากมากโจทย์ใหญ่นะครับเพิ่มเติมท่านทิพดีกรมส่งเสริมครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมขอสักหนึ่งนาทีเพราะตอนนี้เลยมานิดหนึ่งแล้วครับครับเรียนขอบคุณทั้งอาจารย์นะแล้วก็มันก็เป็นภาพที่อาจารย์มองก็จริงก็ผมก็เรียนหนังสือมาก็เรียนเรื่องเขตเศรษฐกิจมาตั้งแต่เรียนหนังสือตอนนี้ปีนี้จะเกษียณแล้วก็มีสั่งมา5ปีพอดียุคนั้นเราก็พูดกันว่ามันเรื่องดีนะแต่มันขาดเครื่องมือเครื่องมือไม่พร้อมข้อมูลไม่พร้อมณวันนี้นะฮะทางสวช.กำลังทำงานร่วมกันตัวนี้นะครับก็เครื่องมือพร้อมละที่เราก็มาติดเรื่องคนแล้วนะฮะที่เรียนว่าถ้าเกิดท่านอดีตท่านรองนายกเนี่ยท่านรู้เลยว่าตอนที่ทำงานเรื่องนี้มันก็เรื่องคนอยู่ดีนะตอนผมมารับต่องานที่เรื่องโซนนิ่งผมก็เพิ่งจับงานโซนนิ่งประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับกว่าจะทำความเข้าใจกับบุคลากรของเราที่ในเรื่องของโซนนิ่งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรอันนี้ยอมรับความจริงครับว่าเรื่องคนจำเป็นต้องพยายามนะฮะฉะนั้นเรียนว่าใน2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลโซนนิ่งเนี่ยผมพยายามบอกพี่น้องเกษตรกรบอกกับทางเจ้าที่ส่วนผมเสมอว่าไอ้ตัวนี้คือองค์ความรู้องค์หนึ่งในเรื่องของตัวข้อมูลที่จะไปบอกกับพี่น้องเกษตรกรว่าพื้นที่ตัวเองอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมควรทำอะไรเหมาะสมควรทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่ได้ในขณะนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางดร.ทวีศักดิ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในฐานะเจ้าภาพวันนี้ขอบคุณครับผมคิดว่าบรรยากาศความร่วมมือแล้วก็ความ attitude เรื่องของการแชร์ข้อมูลเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เพื่อโซนนิ่งอย่างเดียวในอดีตเนี่ยนโยบายรัฐบาลบางเรื่องฟังทงลงมาโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลประกอบนะฮะซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์อย่างแรงผมคิดว่าผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณเปรมนะฮะว่าถ้าอยากจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมันต้องทำสเกลใหญ่แล้วก็ใช้เครื่องจักรแต่พอถึงตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมะระหว่างภาคอุตสาหกรรมพ่อค้าคนกลางนายทุนกับเกษตรกรที่กลายเป็นคอนแทรคฟาร์มิงซึ่งมันก็จะมีเรื่องไม่ดีอยู่ด้วยเหมือนกันแม้ว่าทั้งประเทศดูเหมือนว่าจะได้ออกมาใหญ่โตเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ระหว่างเกษตรรายย่อยกับพันเตชันขนาดใหญ่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องอยู่กับมันอีก10-20ยาวครับแต่ผมชอบตรงที่บอกว่าเกษตรกรหลายคนเนี่ยถ้าหากว่าไปทางด้านปลูกโรงเรือนแล้วก็ขายผักราคาแพงแล้วก็สะอาดหมดซึ่งยังไม่ได้เป็น1ใน7โซลูชั่น7พืชที่เรากำลังดูว่าแทนที่ด้วยอะไรนะฮะในถามนักวิจัยแล้วเนี่ยฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมเรื่องเพื่อโซนนิ่งเนี่ย
มันต่อยอดได้ว่าอัลเทอร์เนทีฟของพื้นที่ซึ่งเมื่อกี้ข้าวS3 กับ N ที่ยังไม่มีคำตอบที่ดีกว่ามันยังเป็นโจทย์วิจัยต่อครับว่าไปปลูกโรงเรือนปลูกผักดีหรือเปล่าที่เป็นผักปลอดสารพิษคือผมก็แนะนำว่าขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยได้ไหมปลูกกล้วยแถมไปด้วยได้หรือเปล่าหาทางที่จะมีวิธีการต่างๆซึ่งมีทฤษฎีรองรับอยู่พอสมควรนะตรงโจทย์พวกนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีทำและมีการวัดผลแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเกษตรกรผมคิดว่ามีประโยชน์กับประเทศนะฮะที่สมควรทำต่อไปครับคือถ้าเป็นตอนนี้เสริมนิดนึงเดียวท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีนะครับที่จะเสริมก็คือว่าในส่วนของเกษตรกรที่เป็นรายย่อยแล้วก็รายระดับเนี่ยคงจะต้องมาวางวิธีการในการ manage ซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอนที่สุดซึ่งในงานศึกษาของท่านอาจารย์ดร.มิ่งสันขาวสะอาดที่ออกมาเป็นเล่มหนึ่งในการศึกษานะครับซึ่งใช้นักวิจัยประมาณ100กว่าท่านผมจำชื่อหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนั้นมีการศึกษาวิเคราะห์เอาไว้ค่อนข้างจะลงตัวมากแล้วเขาก็มองว่าโอเคเกษตรกรในภาคเกษตรเราเนี่ยจะมีอย่างไรจะอยู่อย่างไรส่วนของนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมคอนแทคฟาร์มิ่งจะเป็นอย่างไรเกษตรกรรายย่อยจะอยู่แบบพอเพียงอย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวในการที่จะมาใช้ในการเดินเรื่องโซนนิ่งได้ด้วยเรื่องโซนนิ่งเมื่อเช้าที่ผมนั่งฟังหลายท่านคุยกันเนี่ยนะครับเรื่องทะเบียนเกษตรกรบัตรเกษตรกรอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันออกมาว่าเกษตรกรแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรนะขณะนี้เนี่ยซึ่งถ้าได้ข้อมูลตรงนี้คือเราจะรู้ซัพพลายแล้วก็ดีมานด์ออกมาแต่ว่าบริบทตอนนี้ก็คือว่าโลกมันเร็วมากเร็วจริงๆครับโดยเฉพาะจีนขณะนี้เนี่ยรุกเข้ามาลงส่งออกทุเรียนลำใหญ่จีนเกือบ 100% แล้วขณะเดียวกันกำลังจะเป็นโนมินีแต่งงานคนไทยเพื่อไปเช่ารุกพื้นที่ที่ดีที่สุดของทุเรียนพืชสำคัญของประเทศไทยเราจะทำยังไงกับเรื่องเหล่านี้นี่คือโจทย์นะครับแต่มันยากในการป้องกันด้วยเพราะชาวบ้านเองเขาก็อยากได้ตังค์ไงทุกคนทำอะไรก็ตามมันจะยุ่งยากแค่ไหนก็แล้วแต่จะสำคัญสุดท้ายคือขอให้ได้เงินตัดทุเรียนอ่อนขนาดนี้ก็ขอให้ได้เงินรู้ว่าตัดทุเรียนอ่อนมีผิดกฎหมายแต่ถ้าไม่ตัดวันนี้พรุ่งนี้มันลงอีก20บาทใครช่วยเขาได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของจริงครับมันซับซ้อนมากเหลือเกินครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามองภาพโซนิ่งตอนนี้นะครับที่เห็นภาพไป13ชิ้นพืชแล้วก็ไอ้ภาพสัตว์กับ2ก็มองที่เรามองภาพตรงนี้เพราะตัวเนี้ยทั้งหมด13ตัวเนี่ยที่เป็นตัวเป็นพืชที่มีเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีเรื่องการใช้พื้นที่ค่อนข้างสูงมีผลผลิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับการตลาดอย่างต่อเนื่องพอลงมาในพื้นที่จริงที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าจะจัดการจริงๆแล้วเนี่ยตัวหัวใจก็คือคนนี่คนที่จะพูดกันให้รู้เรื่องคุยกันให้รู้เรื่องนี่นะครับมันก็คือคนมันต้องเป็นคนในพื้นที่ที่คุยกันถึงกลับไปว่าถ้าลงไปให้จังหวัดเข้าไปจัดการเราใช้ได้โดยใช้คนในพื้นที่เข้าไปคุยกันนะครับว่าจะบริหารจัดการยังไงทำอะไรต่างๆยังไงแล้วก็จะเริ่มที่จะสกรีนคนออกมาเป็นเกษตรกรรายย่อยเลยจริงๆหรือเกษตรกรที่เป็นคอนแทคฟาร์มโดยที่คณะกรรมการที่อยู่ในจังหวัดตั้งเองเนี่ยเป็นการจัดการสินค้าเกษตรโดยตัวหรือเช่นอย่างกรณีของผลไม้เนี่ยกรมสวนเกษตรทำไว้แล้วแก้ปัญหาต่อเนื่องกันมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้กระบวนการจัดการคือจัดการโดยคนในพื้นที่เรายังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะกันเรื่องของคนจีนที่จะเข้ามาได้เพื่อนผมเนี่ยบอกผมเลยว่าบางจังหวัดเนี่ยอยากให้เขาเข้าไปนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ให้เขามาบอกว่าถ้าเข้ามามันซื้อหมดเลยแล้วมันกวาดทุกอย่างหมดเลยเขาบอกอย่างนี้เนี่ยไม่ช้าเนี่ยคนจีนก็จะครอบหมดลาวเขาครอบไปแล้วนะครับพม่าบางส่วนดึงไปแล้วนะครับเขมรเนี่ยไม่ยอมนะเขมรยังไม่ยอมนะครับเวียดนามนี่เป็นพันธมิตรนะครับอะไรต่างๆเนี่ยภาพมันออกมาค่อนข้างจะชัดเจนคำถามก็คือว่าถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ควรจะจับพื้นที่โซนิ่งให้เกษตรกรในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรู้ว่าตรงนั้นเหมาะสมที่จะทำอะไรแล้วก็จัดระบบการผลิตจัดระบบการตลาดเข้าไปจัดระบบในการที่จะส่งเสริมพัฒนาต่างๆเข้าไปได้เราก็จะแก้อะไรไม่ได้เลยเรื่องหัวใจก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ทายว่าครับต้องลงไปคุยกับเกษตรกรแล้วจัดกลุ่มเกษตรกรออกมาให้ได้ครับเกษตรผสมผสานเนี่ยตอนนี้คือตัวที่ทำให้เกิดความมั่นคงนะแล้วทฤษฎีใหม่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วถ้าทำจริงๆจัดการจริงท่านเปรมก็ทราบดีว่ารายได้ไม่มีขาดเลย
มีรายได้กินต่อเนื่องทั้งปีได้ด้วยการจัดการระบบเกษตรรุ่นใหม่เราใช้พื้นที่ไม่มากนี่เราก็ต้องมองต่อว่าเมื่อทำโซนแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เหลืออยู่หรือพื้นที่จัดการเกษตรสินค้าเกษตรตรงนั้นเนี่ยจะมาทำอะไรนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือจะปรับเปลี่ยนไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดรายได้กับเกษตรกรมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ต้องเดินต่อไปในคู่มือเกษตรในคู่มือโซนนี่ของกระทรวงเกษตรเขาขอเวลา20ปีนะสำหรับสินค้าสินค้าเพราะเขารู้ว่ามันไม่ง่ายในห้องนี้ของเกษียณหมดแล้วแต่ว่าพอเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับองค์ความรู้ต่างที่มีขึ้นที่เกิดขึ้นในวันนี้ความร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยมันจะสั้นลงมันจะสั้นลงแล้วก็จะทำให้เราหัวใจก็คือว่าคุยกับเกษตรกรยังไงให้เข้าใจแล้วก็ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเปลี่ยนมาสำหรับนะครับให้มาใช้ระบบน้ำหยดนะครับเรากว่าที่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปสอนของเขาเนี่ยกว่าจะยอมรับได้เนี่ย7ปีคุยกันในกลุ่มกว่าจะยอมรับ7ปีนะครับซึ่งโอ้ใช้เวลามากแล้วตรงนี้เองคือหัวใจในการที่จะทำไงให้เกษตรกรเนี่ยยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวเองเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเขาก็เลยยอมรับเทคโนโลยีอันนั้นครับมีท่านผู้อื่นเสริมไหมครับทางด้านสำนักงบเดียวนะครับผมฟังแล้วนี่ยังมีเงื่อนไขเยอะที่นำไปสู่ผลสำเร็จนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยวันนี้มาฟังแล้วผมก็ได้ความรู้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจแต่ว่าเงื่อนไขทั้งสองส่วนนะครับที่เราคุยกันเนี่ยคือเงื่อนไขทั้งส่วนราชการและเงื่อนไขทั้งเกษตรกรเนี่ยซึ่งเราแต่คิดแล้วได้ดูว่ายากเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันคงต้องดำเนินการผมฝากนิดเดียวนะครับว่าการแก้ไขเงื่อนไขเท่าที่ผมมองผมก็เด็กบ้านนอกนะครับอยู่ข้างทุ่งนาเนี่ยผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาในเชิงเงื่อนไขที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะครับทำไปทีละสเต็ปพอฝ่ายนโยบายเนี่ยมาปั๊บขึ้นลิฟต์เลยครับ อันนี้ผมคิดว่าไม่ทราบผมไม่พลาดพิงท่านนะครับแต่ว่าพอขึ้นลิฟต์ท่านยอมรับนะครับผมฝากไว้เพราะว่าความเสียหายที่เราท่านพูดหลายท่านพูดถึงเรื่องความเสียหายนั่นคือการขึ้นลิฟต์ทุกครั้งนะครับขอบพระคุณครับหัวทิ่มเลยขึ้นลิฟต์ที่หัวทิ่มเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปประชุมที่สภาปฏิรูปไม่ใช่กรรมาธิการเกษตรนะครับก็มีสปช.ที่เข้าใจเรื่องเกษตรเขาบอกเข้าใจเรื่องการเกษตรแล้วก็จะอยู่ในกรรมาธิการเกษตรก็คือท่านอุทัยสอนหลักทรัพย์กับท่านอาจารย์วิวัฒน์สังเลยกรรมธรอยู่ในนวัตกรรมชาวบ้านด้วยก็สองท่านนี้นะท่านอาจารย์ยักษ์เองอินทรีย์อย่างเดียวท่านอุทัยสอนหลักทรัพย์ก็รู้แต่เรื่องของยางพาราก็ฟังแล้ววันนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยกรรมาธิการเกษตรยังไม่เข้าใจว่าอินทรีย์เคมีสองอย่างนี้มันจะอยู่กันยังไงก็เลยนโยบายตอนนี้ก็เลยอยากจะไปเรื่องของอินทรีย์แห่งชาติอันนี้คือก็เรียกว่าเป็นนโยบายกระโดดกันแล้วขึ้นลิฟต์อีกแล้วท่านก็เลยมีเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กรมส่งเสริมใช่ไหม200,000 ไร่ที่ 200,000 ตันที่ราชบุรีคือยังไม่เข้าใจกันเลยนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์ใส่ในดินไม่ได้ต้องการเน้นเรื่องธาตุอาหารแต่ต้องการเรื่องปรับปรุงโครงสร้างดินให้มันดีจะทำให้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปนั้นคือธาตุอาหารที่มัน available เป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้นอินทรีย์ทั้งประเทศเมื่อไหร่คือเจ๊งเมื่อนั้นนะครับประเทศใช่ไหมท่านรู้ดีว่ามันเจ๊งว่า70ปีที่แล้วเราไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีในทุเรียนมีบันทึกอยู่เลยนะครับว่าเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมี2100 1ตันแรกที่นำเข้ามาโดยบริษัทยิปอินซอยเกษตรกรใส่ไปครั้งเดียวนี่นะครับทุเรียนมันผิดหูผิดตาเลยเพราะธาตุอาหารปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารเหมือนกับอาหารคนนะแต่นี่ยังไม่เข้าใจเลยครับประเทศไทยทำไมเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังเข้าป่ายเลยครับเครียดนะท่านนะแต่วันนี้คือโจทย์พวกเราทุกคนนะครับผมเองตอนนี้60กว่าเพราะฉะนั้นก็เกษียณแล้วความจริงนะแต่ก็ดูแล้วยังจะต้องช่วยกันต่อไปทำตัวเองที่สามารถทำได้บริบทลูกน้องพวกให้ดีที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดคือความเข้าใจที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศไทยสื่อผมอยู่วงการสื่อมายาวนานรู้เลยว่าเรื่องสื่อเนี่ยถ้าไม่มีจริยธรรมโดยเฉพาะเกษตรนะครับมันคือยาบ้า
ขณะนี้ยังมียาบ้าในวิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยทุกวันเหมือนที่ท่านทราบไอ้ที่ท่านเคยเบรกไปครั้งตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับเหมือนเดิมเพราะเขาเสียค่าปรับค่าปรับมันไม่กี่ตังค์ไงเหมือนกับป้าเชงเสียค่าปรับทีละ700แต่ป้าเชงขายน้ำหมักได้นิดเดียวเป็นพันทำอย่างไรมันมีกฎหมายอื่นเยอะแยะเลยที่จะจัดการแต่ตรงนี้คือยาบ้าที่มีทั่วประเทศเลยท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไงที่ให้สื่อที่เป็นสื่อที่อย่างเงี้ยให้รู้ว่าสถานะการเกษตรประเทศไทยขณะนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ย้ำทุกวันเหมือนที่นายกประยุทธ์พูดตอนวันศุกร์ทุกอาทิตย์เลยทำไงที่จะระดมตรงนี้เอาความจริงของการเกษตรประเทศไทยให้เขาทราบและภาครัฐกำลังขับเคลื่อนเรื่องโซนนิ่งอะไรก็แล้วแต่นี้นะต้องมีทุกวันครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในใกล้เคียงกันเพราะว่าการเป่าหูตรงนี้มันมีทุกวันครับในชนบทชาวบ้านเลยเป็นเหยื่อแล้วก็ขายที่พอไม่มีเงินก็ขายที่แล้วก็ไปรุกป่าต่อไปปัญหามันไม่มีจบเลยครับก็น่าจะได้เวลานะครับตอนนี้เกินมาประมาณเกือบ20นาทีแล้วครับขอขอบพระคุณวิทยากรก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังไม่ออกไปไหนขอขอบพระคุณครับ